สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะฮะสบายดีครับครับผมวันนี้กับงานวันไข่โลกนี้รู้สึกยังไงฮะก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาถึง2ปีแล้วนะครับก็ปีที่แล้วก็ได้เคยมีโอกาสได้มาร่วมทำกิจกรรมใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทางเจ้าของงานที่ได้ให้โอกาสแม็กได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงานเทศกาลไข่โลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลเวกเกตบางใหญ่แห่งนี้ครับครับผมวันนี้มีส่วนร่วมในงานยังไงฮะก็วันนี้ในฐานะที่แม็กมาก็แม็กมาในฐานะคนหนึ่งในคณะกรรมการครับแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตที่จะเป็นช่วงเวลาเบรกให้กับน้องๆไปเตรียมตัวก่อนที่จะประกาศผลทุกๆตำแหน่งครับครับผมวันนี้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยครับแสดงว่าเอาเพลงมาด้วยวันนี้เตรียมเพลงมาร้องให้น้องๆได้ฟังกันเป็นงานเพลงอะไรฮะตอนนี้เพลงที่นำมาร้องก็เป็นเพลงประกอบละครฮะก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังกันแต่ว่าแม็กก็เพิ่งจะเอามาร้องที่นี่เป็นที่แรกฮะก็เป็นเพลงสายลมแห่งรักฮะเพลงประกอบละครเรื่องกีเพาครับครับผมก็ละครนี่ยังเล่นอยู่ฮะตอนนี้ละครก็มีทาบทามมาบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีภาพยนตร์อยู่ที่กำลังรอเข้าฉายอยู่ตอนนี้ครับเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรเรื่องปฏิหารครับปฏิหารครับครับผมแล้วก็วันนี้ได้เป็นคณะกรรมการหรือว่าเป็นการตัดสินอะไรไม่อยู่ในร่วมงานวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการครับก็เลือกคัดสรรไม่ว่าจะเป็นน้องที่ผู้เข้าประกวดเองฝ่ายชายและฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยฮะก็ร่วมกับท่านคณะกรรมการท่านอื่นด้วยครับครับผมรู้สึกยังไงฮะกับงานวันไข่โลกวันนี้ฮะรู้สึกดีใจครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆเยาวชนหลายๆคนนะฮะที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงหรือว่าอยากจะมาแสดงความสามารถพิเศษในบนเวทีแห่งนี้นะฮะเพราะว่าอย่างบนเวทีแห่งนี้เนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เคยผ่านจากเวทีการประกวดงานไข่โลกเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปประกวดเวทีอื่นอย่างน้องที่เคยที่ได้ที่1ปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับรองอันดับ1นางสาวไทยปี56ครับแล้วก็อย่างน้องที่ได้ที่1เมื่อปีที่แล้วก็ตอนนี้ก็ผู้ชายก็ตอนนี้เล่นละครทางช่อง3ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็น้องหลายๆคนที่เคยได้ตำแหน่งอยู่ก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆแล้วก็ยังมีผลงานอื่นอีกด้วยครับครับผมในส่วนตัวนี่เป็นคนชอบทานไข่มั้ยฮะส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไข่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไข่เนี่ยคือเราต้องออกกำลังกายตลอดเวลาและไข่นี่คือมันก็เป็นโปรตีนที่ทำให้เสริมสร้างส่วนซ่อมแซมสึกหรอในร่างกายของเราเพราะยังเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องหาโปรตีนที่มาทดแทนเพราะว่าแม้จะเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยกินเวย์เพราะว่าจะเป็นคนที่แบบกินมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเลือกที่จะกินอย่างอื่นที่มันสามารถทดแทนกันได้อย่างไข่นี่มันก็ยังสามารถทดแทนกันได้อยู่อะไรเงี้ยครับผมก็หากินง่ายด้วยหากินง่ายด้วยฮะในเซเว่นก็มีฮะแล้วก็วันนี้มีการประกวดอะไรครับเห็นนายแบบนางแบบมากันเยอะแยะเสื้อขาวเสื้อกล้ามแบบผมเลยเนี่ยก็วันนี้นะฮะเขาก็มีงานการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสแอมบาสเอ็กซ์2015ฮะก็เอาง่ายๆคือเป็นประกวดพรีเซนเตอร์งานไข่โลกครั้งที่2ครับเพื่อที่จะเป็นทูตสารสัมพันธ์ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไข่โลกครั้งที่2ในระยะเวลา1ปีฮะแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับสาธารณกุศลครับเพราะว่าเห็นเขาบอกน่าจะมีในเรื่องของรถโชว์ไปต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อาจจะมีน้องๆที่ได้รับตำแหน่งเนี่ยต้องไปร่วมงานหรือว่าต้องไปโชว์ตัวตามสถานที่ต่างๆที่เขาได้วางไว้อะไรเงี้ยฮะครับผมสุดท้ายนี้นะอยากให้คุณแม็กมาฝากผลงานเพลงแล้วก็การแสดงต่างๆแล้วก็ชวนท่านผู้ชมที่อยู่ในขณะนี้มากินไข่กันมาไม่กินไม่กินไม่เป็นไรก็มาจับไข่รูปไข่กันครับก็สำหรับแม่เองนะครับแม่ก็ต้องขอฝากผลงานด้วยนะครับก็มีซิงเกิลเพลงคำตอบหัวใจนะครับแล้วก็ยังเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องปฏิหารนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเข้าฉายอยู่นะครับแล้วก็ส่วนอยากจะขอเชิญชวนให้น้องๆนะฮะที่อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ในงานนี้ก็ตามที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสพลาดในการประกวดในปีนี้ก็ปีหน้ามาใหม่นะฮะก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะจัดขึ้นทุกๆปีไม่ใช่แค่กิจกรรมเฉพาะเทศกาลไข่อย่างเดียวนะฮะก็ยังมีหลายๆกิจกรรมที่ให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยได้ไปแสดงความสามารถพิเศษในบนเวทีนั้นๆแล้วก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการทำงานในด้านการประกวดหรือว่างานในวงการบันเทิงครับแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะช่วยการทานไข่ให้เยอะเพราะว่าไข่นี่คือมันมีดีต่อสุขภาพแล้วก็มันจะสามารถซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอได้เพราะว่าคือไข่เนี่ยทานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยอยากจะขอฝากไว้ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยช่วยการทานไข่เยอะๆเพื่อที่สุขภาพของเราจะได้แข็งแรงครับครับผมนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วนะฮะดูหน้าไอ้คุณแม็กนะฮะดูมองไปมองมาน้องแกนก็หน้ารูปไข่นะหน้ารูปไข่ด้วยอ
ในใจเฝ้ารอใครสักคนเมื่อสายลมพัดมาไกลอาจเจอใครสักคนที่ไม่ผ่านเลยคนไหนเหมือนคนติดบันทอนใจผิวสายตาคนดำทำให้ใจไว้ไวอยากจะรักอีกครั้งได้ไหมWe're gonna make it.
จะเดินไปให้ถึงปลายทางขอบคุณครับก็นะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในงานเทศกาลไข่โลกนะครับซึ่งปีนี้นะฮะก็จัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยแม็กรู้สึกว่าอยากจะให้มันมีแบบนี้ทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากจะให้จัดยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆครั้งนะครับแล้วก็เวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆเยาวชนหลายๆคนนะฮะที่ได้มามีโอกาสได้เคยได้รับตำแหน่งจากที่นี่แล้วก็เคยได้ไปรับตำแหน่งสูงสุดในเวทีระดับประเทศนะครับก็อยากจะขอให้กิจกรรมดีๆเหล่านี้เนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยนะฮะแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็อยู่คู่กับเยาวชนของคนไทยตลอดไปครับขอบคุณครับ